ครับครับงั้นลเดี๋ำยดวับไปที่9ครับผมครับนเะชิคญรับครับโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับคุณครูพิมพ์พิมลแสนนามนะครับหรือคุณครูอ้อยนะครับจากมูลนิธิลำไปมาศพัฒนานะครับแล้วก็เรื่องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับคือเรื่องของการสอนใช้ PBL นะครับแล้วก็นวัตกรรมของลำไปมาศสอนเรื่องการ์ตูนผ่านกระบวนการชงเชื่อมใช้สถานการณ์เป็นตัวเชื่อมออกแบบชิ้นงานนะครับของภาษาไทยผ่านวรรณกรรมป.2นะครับเดี๋ยวเชิญคุณครูอ้อยเลยครับคุณครูอ้อยพร้อมไหมครับชอบมากเลยเรื่องนี้โอเคเรียนเชิญครับในหน่วยนี้นะคะของครูอ้อยเป็นอยู่ในควอเตอร์ที่4นะคะที่โรงเรียนจะใช้หน่วย PBL ของลำปลายมาศเราแบ่งการเรียนการสอนของเราตลอดปีเป็น4ควอเตอร์นะคะวันนี้ครูอ้อยจะเสนอหน่วยการ์ตูนนะคะซึ่งในหน่วยการ์ตูนเนี้ยเมนไอเดียของหน่วยนี้ก็คือฝึกการเขียนการ์ตูนนะคะให้มีความเหมาะสมทั้งเนื้อหาและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับกระบวนการคิดการออกแบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสามารถกำกับตัวเองได้นะคะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้อย่างยาวนานต่อเนื่องให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะทีนี้เราจะมีโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะคะทีนี้ในเรื่องสิ่งที่เป็นอยู่ในอดีตของเด็กเราอะค่ะการ์ตูนเนี่ยที่แม้กระทั่งตัวครูเองนะคะหรือผู้ปกครองนะคะเขาจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระหาความบันเทิงไม่ได้นะคะเสพอ่านการ์ตูนอย่างเดียวไม่ได้เนื้อหาอะไรนะคะทีนี้เราก็จะนำการ์ตูนเนี่ยทำเรื่องการสื่อสารที่มันอยู่ใกล้ตัวเด็กให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเรียนรู้การสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะให้เขาเรียนรู้เรื่องของการออกแบบนะคะแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของการและการอ่านให้กับเด็กด้วยนะคะการ์ตูนเป็นงานที่มีคุณค่านะคะสื่อสารเรื่องที่มันยากๆให้มันง่ายกับเด็กได้นะคะในการเรียนการสอนนะคะครูอ้อยเนี่ยในหน่วยหนึ่งในหน่วยการ์ตูนนี้นะคะมันจะเป็นช่วงของการสร้างแรงบันดาลใจในวิกที่หนึ่งนะคะทีนี้ในวิกที่หนึ่งนะครูจะให้เด็กนะคะครูอ้อยจะชงด้วยการดูคลิปการ์ตูนอ่านหนังสือการ์ตูนกับเด็กนะคะอ่านหนังสือการ์ตูนกับเด็กให้เด็กเอาหนังสือการ์ตูนประเภทต่างๆมาให้เด็กดูแล้วก็ถามเด็กว่าเขาอยากจะเรียนอะไรทีนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้เขาเกิดการอยากการเรียนรู้เพื่อให้เขาเป็นเจ้าของหน่วยการเรียนรู้ของเขาเองแล้วตะล่อมมาสร้างหน่วยของเราเองนะคะเราก็เลยตกลงในเรื่องนี้ว่าหน่วยการ์ตูนค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนแต่ละครั้งครูอ้อยก็จะใช้จิตศึกษานะคะมาเตรียมให้นักเรียนพร้อมก่อนที่จะเรียนเพื่อให้เขาได้มีการรู้ตัวได้ไวนะคะในการเรียนสร้างความพร้อมก่อนจะเรียนค่ะพอเราเรียนเสร็จเราได้ปฏิทินนะคะทีนี้เราจะมาออกแบบสร้างปฏิทินการเรียนรู้เพื่อสร้างไทม์ไลน์ในการเรียนของเด็กนะคะให้เด็กเขาในการเป็นเจ้าของหน่วยการเรียนรู้เขาควรจะที่จะดําเนินว่าเขาจะเรียนเรื่องอะไรนะคะโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเขาก็จะค่อยๆออกแบบว่าเขาจะเรียนการเขียนการ์ตูนอะไรบ้างเขาก็จะออกแบบมาค่ะแต่กว่าจะได้ตัวนี้ไม่ง่ายนะคะกว่าที่จะได้กระดาษที่การเรียนรู้แต่ละวีคละวีคออกมาเขาจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเขาก็จะบอกครูมานะคะให้มีภาพประกอบมีเรื่องราวฝึกการเขียนการ์ตูนนะคะตรงนี้เขาก็จะค่อยๆเล่าให้ครูฟังแล้วก็ออกมาซึ่งในขั้นตอนกระบวนการนี้เราจะใช้การแชร์ในวงนะคะในส่วนใหญ่เวลาการเรียนของเราจะมานั่งคุยกันก่อนนั่งคุยในวงแล้วก็ให้เด็กแชร์นะคะแชร์ความคิดของตัวเองออกมาเพื่อให้เพื่อนเกิดแล้วนำเรื่องราวมาประติดประต่อกันนะคะพอถึงวิกที่3นะคะครูอ้อยก็จะเริ่มให้เด็กเรียนรู้วิธีการวาดการ์ตูนนะคะเป็นรูปโคลนคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนสัดส่วนของการ์ตูนเป็นยังไงบ้างจากนั้นนำสิ่งที่เราเรียนนะคะมาวิเคราะห์และก็ออกแบบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกการเป็นสมาชิกที่ดีการอยู่ร่วมกันทั้งที่บ้านแล้วก็โรงเรียนจากนั้นโดยการนำเอาการ์ตูนที่เขาเรียนรู้จากเขาฝึกฝนนะคะที่เขาดูแล้วก็มาสร้างเป็นชิ้นงานของเขาออกมานะคะก็มานั่งอ่านแล้วก็มานั่งอ่านแชร์กันว่าเรื่องของใครเป็นยังไงนะคะ
หักคำนี้ไปเดี๋ยวขอย้อนกลับไปสักนิดนึงนะคะย้อนกลับไปนิดนึงในภาพนี้นะคะจะเห็นว่าน้องเปรมนะคะพี่เปรมเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินนะคะปกติแล้วเขาจะไม่เคยทำงานสำเร็จเลยนะคะเขาจะวิ่งตลอดเลยแต่พอเราใช้เรื่องนี้ทำให้เปรมที่ไม่เคยอยู่ในห้องเรียนกับเราเลยเปรมกลับเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนกับเราแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของตัวเองโดยการบอกเล่าผ่านตัวการ์ตูนได้นะคะพอครูให้ศึกษาวิธีการวาดจาก YouTube ในวิธีสามนะคะต่างคนเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้วิธีการวาดภาพก่อนนะคะเพราะวาดภาพได้ตัวการ์ตูนเด็กจะชอบการ์ตูนแบบญี่ปุ่นมากค่ะแล้วก็ฝึกฝนนะคะพอถึงวิกที่4ที่5ไปนะคะทีนี้ครูก็เริ่มเข้าสู่เนื้อหากระบวนการเรียนรู้นะคะให้ออกแบบละทีนี้เอาการ์ตูนที่เราเรียนรู้มาออกแบบวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่านะคะในหน่วยนี้คุณครูก็จะให้เด็กนะคะไปสำรวจนะคะไปสำรวจในหมู่บ้านของเราในเรื่องของขยะเรื่องของอะไรในร้านค้าชุมชนด้วยนะคะเด็กๆก็จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวนะคะออกมาเป็นชิ้นงานของเด็กๆโดยการเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่เขามีอยู่รอบตัวค่ะในแต่ละครั้งเมื่อเขาออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการแชร์กันนะคะแนวความคิดในการสร้างว่าการที่เขาเรียนรู้เรื่องนี้เขาจะมีแนวคิดอย่างไรในการจะดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรการเป็นอาสาสมัครร่วมกันในชุมชนนะคะการร่วมกันในโรงเรียนซึ่งพอถึงเรื่องนี้ครูอ้อยจะเอาภาษาไทยผ่านวรรณกรรมซึ่งโรงเรียนของเราจะมีวรรณกรรมสำหรับเด็กในเรื่องคุณตานักเก็บกวาดนะคะสำหรับชั้นป.2แล้วก็หมอช้างสร้างสุขเอาการ์ตูน2เรื่องนี้นะคะมารวมกันแล้วก็ให้เด็กได้อ่านนะคะอ่านแล้วก็แชร์แนวความคิดว่าเขาจะมีวิธีการดูแลโรงเรียนยังไงนะคะพอเขาอ่านในเรื่องของคุณตานักเก็บกวาดเขาก็จะมาพูดเรื่องของการกำจัดขยะค่ะซึ่งในเรื่องนี้มันเป็นความมหัศจรรย์มากนะคะก็คือเด็กที่เขาไม่เคยทำชิ้นงานใดๆเลยเขาก็กลับมาทำกับเราในเรื่องนี้นะคะทีนี้พอถึงในเรื่องของคุณตานักเก็บกวาดไปต่อเลยเอ๊ะทำไมสไลด์ไปเก้าสิบไปอันนี้เป็นที่เด็กๆนะคะเขาเรียนว่าเรื่องขยะจากคุณตานักเก็บกวาดพี่อุ้ยเขาก็มาเขียนเรื่องราวว่าใครที่มาชอบทิ้งขยะนะคะเขาออกแบบวิธีการวางแผนของเขาการกำจัดขยะของเขาแล้วก็การเก็บขยะพอดีมันไปสัมพันธ์กับในหน่วยของชุมชนที่มีการซื้อขายแล้วก็การเก็บขยะของหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพี่เจนะคะพี่เจเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยสัมผัสทะเลไม่เคยเห็นทะเลของจริงเจอ่านในเรื่องคุณตานักเก็บกวาดเจมาออกแบบการเก็บขยะในทะเลของเจออกแบบสร้างเรือเก็บขยะของตัวเองพร้อมกับอุปกรณ์การเก็บขยะพอเจเก็บได้เจนำขยะของเจไปขายนะคะพอถึงวิกที่9วิกที่10นะคะในวิกนี้เรามาออกแบบวิธีสร้างสุขภาวะของตนเองโดยผ่านการ์ตูนช่องรวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ปลอดภัยในหน่วยนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอย.นะคะและครูให้เขาไปดูการให้เขาศึกษาเรียนรู้เรื่องอย.จากอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กก็ไปสืบค้นข้อมูลเขาเรียนรู้แล้วเขาก็ไปสำรวจสินค้าในร้านค้าในชุมชนออกมานะคะว่าสินค้าใดบ้างที่มีอย.หรือสินค้าอะไรที่ไม่มีอย.นะคะพ่อรับการบ้านก่อนทีนี้ในเรื่องพอเราไปสำรวจมาแล้วเขาก็มาออกแบบนะคะว่าคุณครูก็เลย
มาชมกับเด็กว่าทำยังไงเด็กๆของเราถึงช่วยให้ไปดูการ์ตูนก่อนว่าเขาไปออกแบบทีนี้ก็เลยว่าเราจะมาทำเครื่องดื่มสมุนไพรกันนะคะน้ำดื่มที่เป็นน้ำหวานที่เด็กๆไปซื้อในชุมชนนะคะมันอันตรายนะคะอันตรายครูก็เลยให้เด็กนะคะให้เด็กได้ออกแบบการทำน้ำดื่มสมุนไพรที่เขาได้ทำในเรื่องของเด็กๆก็ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะมันประหลาดว่าในบทนี้หน่วยนี้เด็กได้ทดสอบในเรื่องของอินดิเคเตอร์ค่ะจากธรรมชาติก็คือการทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสของดอกอัญชันนะคะซึ่งเป็นความบังเอิญเป็นความบังเอิญก็คือเขาทดลองมาว่าดอกอัญชันมันเป็นสีน้ำเงินพอดีครูอ้อยเลยเห็นน้ำมะนาวค่ะเห็นมะนาวอยู่ในตู้ก็เลยเอ๊ะทำยังไงเราจะให้เด็กได้เรียนรู้ก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นเราควรจะทำยังไงอะไรจะทำให้เขาเปลี่ยนรสได้ทีนี้เด็กๆก็บอกว่าน้ำตาลจะหวานขึ้นก็คุยกันว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำตาลล่ะเราจะทำเครื่องดื่มถ้ามันมีรสเปรี้ยวได้ไหมเด็กๆก็บอกเออน่าจะได้ก็เขาบอกว่าอะไรบ้างที่ให้ความเปรี้ยวได้เขาก็บอกว่ามะนาวครูก็เลยให้เขาลองหยดมะนาวลงไปอะค่ะทำให้น้ำดอกอัญชันที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงเขาก็ได้น้ำดอกอัญชันที่มีสีม่วงวันนั้นเขามีความสุขมากนะคะเขาก็นำดอกน้ำไออัญชันเขาไปแจกจ่ายให้กับชั้นต่างๆได้ชิมให้คุณครูต่างๆให้คุณครูทั้งโรงเรียนได้ชิมกันนะคะอันนี้เป็นผลงานของการนำเสนอการทำน้ำดอกอัญชันนะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วครูให้เขียนขั้นตอนที่เด็กๆทำนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่คุณครูอ้อยใช้บูรณาการผ่านจากวิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเรื่องหมอช้างสร้างสุขนะคะแล้วก็คุณตานักเก็บกวาดค่ะในเรื่องนี้จะมีการสะท้อนความเชื่อทางสังคมเรื่องเกี่ยวกับขยะนะคะว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะกำจัดขยะได้นะคะรวมถึงสาเหตุของการเก็บการเกิดขยะแล้วก็หาให้เด็กๆหาวิธีการแก้อันนี้เป็นชิ้นงานที่เด็กๆได้ถ่ายทอดออกมานะคะเมื่อเรียนเสร็จหน่วยนี้นะคะครูอ้อยก็จะประเมินว่าแล้วก็ประเมินผลนะคะถึงพฤติกรรมต่างๆที่เขาเกิดขึ้นว่าโดยมีภาระงานแล้วก็บอกสิ่งที่เขาอยากเรียนได้อย่างเช่นวิกที่1 นะคะเขาอยากบอกสิ่งที่ตนเองได้เรียนได้อยากเรียนเป็นการแชร์และเขาเขียนออกมาได้อย่างนี้ค่ะวิกที่2ก็คือเขาสามารถออกแบบปฏิทินนะคะเขาออกแบบปฏิทินได้กับเพื่อนจนสำเร็จนะคะครูก็จะให้คะแนนออกมาในวิกที่3และที่4ถ้าเขาสามารถออกแบบได้ครูก็จะให้คะแนนตรงนี้ออกมานะคะการแสดงความคิดเห็นก็ทำได้พวกนี้ก็จะให้นะคะในวิกที่5 6นะคะสถานการณ์น้ำไม่พอใช้และแย่งกันใช้น้ำว่าเราจะทำยังไงเด็กๆ ก็จะวางแผนเรื่องของการใช้น้ำบอกแนวคิดการใช้น้ำอย่างประหยัดของตัวเองได้นะคะถ่ายทอดเป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็บอกวิธีการประหยัดได้ส่วนวิกที่7และที่8เขาก็มาอีกนะคะในเรื่องการเป็นอาสาสมัครนะคะเขาก็บอกได้เรื่องของการมีจิตอาสาพอถึงวิกที่9และ10นะคะเรื่องสินค้านะคะสถานการณ์ก็คือไปเลือกซื้อหรือเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยนะคะการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ที่อยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นการประเมินผลของครูอ้อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยครับครับผมครับอยากกลับไปเป็นเด็กอ่ะแล้วไปอยู่โรงเรียนบ้านหนองกอมปะเขาแต่ก่อนนะผมวาดการ์ตูนเลอะเทอะเต็มสมุดจดไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้เรียนโปรเจกต์ของคุณครูพิมพ์พิมลนี่สงสัยผมน่าจะรุ่งนะได้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะดูแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่าใช้วรรณกรรมให้เป็นประโยชน์คือผมเคยได้ยินวิธีนี้เขาเรียกวิธีอะไรนะสหบทแต่ว่าเป็นสหบทผสมกับกระบวนการไอเดโอโลจีคือเอาเรื่องของตัวเองกับเรื่องของวรรณกรรมที่ปรากฏมาสร้างใหม่มาปรากฏซ้ำอีกทีหนึ่งโดยมีตัวเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
เออซึ่งอันเนี้ยที่มหาวิทยาผมเคยชื่อมหาลัย Macquarie เนี่ยทำเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งผมก็ว่ามันน่าสนใจมากแต่ว่าคุณครูนี่คิดเองจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากสัญชาตญาณจากเซนส์ของคุณครูเยี่ยมมากๆนะฮะนี่ผมจะเรียนถามนิดนึงเมื่อกี้มีการพูดถึงว่าทางโรงเรียนของคุณครูพิมพิมลเนี่ยมีการแบ่งเทอมเป็นแบบควอเตอร์ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะมันมีส่วนดีหรือมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มันดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมฮะควอเตอร์ก็คือแบ่งครึ่งก็คือปีการศึกษาหนึ่งมี4เทอมใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะ2เทอมปีหนึ่ง2เทอมค่ะเทอมละ2ควอเตอร์ค่ะอ๋อก็คือมีเบรกไหมฮะระหว่างควอเตอร์จบ1ควอเตอร์ควอเตอร์1เราจะมีอยู่10วีคนะคะประมาณ10วีคมันจะทำให้คุณครูแต่ละท่านนะคะสามารถจัดกิจกรรมได้ยืดหยุ่นได้นะคะเราสามารถนำสิ่งในช่วง1ควอเตอร์เราอาจจะยืดหยุ่นไปได้ไม่ต้องไปเร่งรีบจนกว่าควอเตอร์ของเราจะจบสมบูรณ์นะคะให้รอกันก่อนให้เด็กๆของเราพร้อมที่จะไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าในห้องของครูอ้อยก็จะมีเด็กที่ค่อนข้างดื้อมากดื้อมากดื้อจนดื้อที่สุดแล้วทำยังไงเราถึงจะดึงเข้ามาชั้นเรียนได้พอเราเรียน PBL เราทำให้เด็กกลุ่มนั้นกลับเข้ามาเรียนกับเพื่อนได้ครับก็คือตัวนี้ก็ช่วยได้พอสมควรใช่ไหมครับช่วยได้มากค่ะมากเลยค่ะอย่างเช่นภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเด็กปกติเขาจะชอบโดยธรรมชาติของเด็กเขาชอบนิทานอยู่แล้วนะคะพอคุณครูอ่านนิทานให้ฟังจากที่เขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะขยับเข้ามาหาครูค่ะแล้วจากนั้นพอเขาขยับเข้ามาหาครูมันจะทำให้ครูสามารถสร้างให้เขาเกิดการอยากเรียนรู้ได้กับพร้อมไปพร้อมๆกับเพื่อนมันจะมีเด็กบางกลุ่มนะคะในห้องเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติซึ่งจะมีเด็กที่เรียนไปพร้อมกับเราในอีกกลุ่มนึงเขาจะออกไปข้างนอกเราจะต้องหาวิธีการทำยังไงให้เขากลับมาค่ะถ้าเราไปสอนเป็นวิชามันแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่เรียนกับเราหรอกค่ะเขาก็จะไปอยู่ในที่เขาชอบอะค่ะป๊อปมีอะไรอยากจะถามบอกว่าเด็กส่วนใหญ่วาดเป็นการ์ตูนทรงเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับค่ะเขาชอบการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะอ๋อจะเห็นการ์ตูนคนไทยไหมสมมติการ์ตูนตอนยุคสมัยลูกเรามันมีการ์ตูนแบบเป็นไทยๆคนไทยวาดอะไรเงี้ยมันมีในรุ่นนี้ไหมครับในเด็กรุ่นนี้ไหมฮะในเด็กรุ่นนี้อ่ะส่วนใหญ่เด็กเขาจะวาดการ์ตูนหมายถึงในอนาคตเราอาจจะเจอนะคะเพราะว่าเห็นเขาเขียนการ์ตูนวันนั้นเขาถับการ์ตูนเส้นแล้วเขาทำเป็นการ์ตูนหัวโตๆนะคะแล้วครูลองบอกปะลองวัดใส่จุกเข้าไปสิใส่จุกเนี่ยคนโบราณเขาจะมีจุกก็เลยเอารูปการ์ตูนไทยให้เด็กเขาดูค่ะแต่เขาก็บอกว่าด้วยสื่อที่เขาเสพปัจจุบันนะคะมันจะมีการ์ตูนที่เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวการ์ตูนเป็นชื่อญี่ปุ่นเขาก็เลยจะชอบมากกว่าซึ่งตัวนั้นครูอ้อยก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะขอว่าพอใจและนำมาใช้กับชีวิตจริงของเขาได้ก็โอเคแล้วเพราะว่าในระหว่างเรียนเราจะมีการสลับที่ความคิดว่าถ้าเราเป็นสิ่งนั้นล่ะเราจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราถ้าเราเป็นคนที่โดนถูกทำให้เดือดร้อนเราจะรู้สึกยังไงครับผมคุณครูครับอันนี้นี่ทำเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มนะฮะโดยส่วนใหญ่นะคะครูอ้อยจะให้ทำเป็นงานกลุ่มค่ะเพราะว่าจะต้องช่วยเพื่อนที่เขาไม่สามารถเขียนได้ด้วยอย่างน้อยเขาฟังได้เขาแชร์ได้แล้วให้คนที่เขียนได้ช่วยเขาอะค่ะครับแล้วมีโทษนะครับมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเด็กกลุ่มหนึ่งที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่พอใจหรือว่ามันผิดทั้งหมดแล้วก็คือรื้อแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีบ้างไหมฮะที่แบบอ๋อมีค่ะมีเยอะมีค่ะมีค่ะแต่ครูอ้อยจะบอกว่าครูอ้อยรอได้ครูรอได้ครับสำคัญมากๆเลยครูรอได้คำว่ารอได้ค่ะมันจะทำให้หัวใจของเขาน่ะคือไม่ถดถอยค่ะอืมมันจะทำให้เขาเกิดความอยากสู้อะค่ะอืม
ไอ้คำว่ารอได้นี่รู้สึกคุณครูมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกองขาวเลยนะฮะคือคุณครูทุกท่านนี่น่าจะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเรื่องใช่ค่ะครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะคะเราจะมีวิธีการทำงานของเราแบบนี้ค่ะก็คือเราจะไม่ทอดทิ้งเด็กหมายถึงว่าในโรงเรียนมันมีอยู่แล้วแหละเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ทำยังไงเขาถึงจะไม่ถดถอยจากห้องเรียนทำยังไงเขาถึงจะมาอยู่กับเพื่อนในห้องเรียนได้ถ้าเราไปตัดสินทันทีทันใดเด็กเขาอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นแต่เมื่อไรก็ตามเท่าที่ครูอ้อยสังเกตนะคะหลายๆครูในโรงเรียนเราหลายๆคนก็สังเกตว่าเมื่อไหร่ที่มีคำว่าไม่เป็นไรครูรอได้ช้านิดนึงก็ได้ขอให้ลูกตั้งใจทำให้สำเร็จเยี่ยมเลยหัวใจเพชรมากเดี๋ยวผมว่าให้โอกาสใจแข็งไงใจแข็งคืออดทนต่อสิ่งใดๆทั้งมวลนะครับพอบอกว่าเป็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนี่นั่นหมายความว่าตัวละครนอกหมายถึงชุมชนหรือว่าเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยต้นสังกัดต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับในความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าเดินไปด้วยกันกับทางโรงเรียนของคุณครูป่ะคะตอนนี้เชิงระบบของเรานะคะเรายังอยู่ในโหนดของลำปลายมาศแล้วก็เครือข่ายของสกลนครนะคะซึ่งมีหลายๆโรงเรียนก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ทราบว่าเขาพร้อมที่จะทำไปกับเราหมดไหมแต่เรามองแล้วว่าวิธีนี้มันทำให้เราสามารถดึงเด็กที่เขามีปัญหาหรือเขาถดถอยทางการเรียนกลับเข้ามาสู่ห้องเรียนได้ครับคุณครูอยากได้รับการสนับสนุนอะไรจากทางต้นสังกัดบ้างไหมฮะหรือว่าคิดว่าสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ดำเนินไปได้ด้วยตัวเองนะถ้าต้นสังกัดหมายถึงสำนักงานเขตนะคะใช่ก็หมายถึงสำนักงานเขตปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราก็ยังไม่ได้ค่อยได้รับการดูแลนะคะเหมือนกับโหนดอื่นซึ่งทางเขตดูแลแต่ของโรงเรียนเราเนี่ยรู้สึกว่าจะทางสกลนครจะค่อนข้างโดดเดี่ยวอะค่ะค่อนข้างโดดเดี่ยวต้องเดินทางไปพร้อมกันอยู่7โรงเรียนพร้อมกันโดยที่ทางเขตเขาก็มาดูบ้างดูบ้างนานมาหาเราทีแล้วก็มามองเหมือนมองไม่ได้ความเข้าใจสักเท่าไหร่มันเป็นเพราะยังไม่เข้าใจเป็นเพราะ mindset ที่ต่างกันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรต้นทุนทางความเข้าใจในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบ high functioning classroom มันไม่เท่ากันหรือมันยังไงครับมันเลยยังเดินไปด้วยกันไม่พร้อมกันในมุมของคุณครูอาจจะเป็นด้วยความว่าในสำนักงานเขตพื้นที่เขาต้องรับนโยบายจากเบื้องสูงมาค่ะจากนโยบายเบื้องสูงซึ่งเขาต้องไปตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ทางโรงเรียนของเราก็คือเรามีกรอบโครงสร้างหลักสูตรของสพท.อยู่แล้วเราจะทำยังไงก็ได้ที่เราจะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วให้เด็กเขาก้าวเข้าไปสู่ฐานสมรรถนะผมเข้าใจแล้วล่ะว่าต้องไปตอบตรงนั้นแต่ตรงไหนก็คือถ้าอยากจะให้ปลดล็อกก็คือต้องเขาเรียกว่าอย่าไปตอบไปตรงมายาคติเดิมอะไรที่มันเป็นเรื่องของซัมเมทีฟใช่ไหมฮะพวกองค์เอ็นเอ็นทีอะไรทำนองนี้เข้าใจครับโอเคครับผมขอบคุณคุณครูพิมลมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไป